คุณผู้ชมเคยท้อแท้กับชีวิตบ้างไหมครับและในยามที่ชีวิตถึงจุดอับจริงๆเราแก้ปัญหาชีวิตอย่างไรวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นช่างตัดผมเมื่อปี54เกิดน้ำท่วมขึ้นและชีวิตของเธอนั้นพังพินาศเพราะว่าน้ำท่วมอาชีพของเธอเรียกว่าสูญสลายหายไปแต่วันหนึ่งเธอพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเธอไม่ย่อท้อแต่ว่าการที่เธอพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนั้นเธอใช้วิธีใดแต่ที่สำคัญก็คืออย่าอายทำกินนะครับวิธีของเธอจะเป็นเช่นไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะเอดิชันพรนิยมรดิษฐ์อาจารย์เออินทนนท์จากสุรล.9ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาปฏิรูปสถานที่นะคะก็คงจะต้องย้ายไปอยู่ที่เปรมฤทัยซอย5ถนนบางนาตราด37ค่ะแล้วเราได้พบกันถ้าสมมติว่าต้องการเสริมสวยนะคะอยากสวยอยากเฮงอยากรวยก็เชิญได้ค่ะแล้วอาจารย์มีรางวัลอะไรการันตีนะครับรางวัลชีวิตค่ะเคยได้รับรางวัลอะไรจากที่ไหนบ้างส่วนมากของครูจะโชว์มากกว่าระวังตรงนั้นมีที่แฮปปี้ที่สุดก็คือใบประกาศของหลวงพ่อวิริยังวัดธรรมมงคลนะคะได้เป็นครูสมาธิรุ่น20ขึ้นดอยอินทนนท์ตรงนั้นเป็นความภูมิใจแต่ว่าที่ผ่านมาที่ได้ก็ปกติค่ะเชิญค่ะตัดไปด้วยได้ค่ะโอเคคุยกันไปด้วยได้ค่ะที่รักเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมถึงมาตัดผมก็จริงๆแล้วก็ตัดมาตลอดนะฮะทำผมตั้งแต่พ.ศ.16นะฮะ16แต่ว่าที่มาตัดตรงสวนร้องก้าวเพราะว่าสาเหตุน้ำท่วมอะฮะน้ำท่วมเมื่อปี54ก็เลยมาตัดตรงนี้เพื่อนแนะนำฮะร้านอยู่ที่ไหนครับมินบุรีด้วยฮะแล้วก็ที่เทพลักษณ์ตอนนั้นก็มีปัญหาเยอะก็เลยขาย2ที่ค่ะแล้วทำไมถึงบอกอีกทีได้ไหมครับได้ค่ะทำไมถึงย้ายมาตัดของที่นี่นะครับน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมปีน้ำท่วมก็เลยหมดตัวแล้วค่ะก็เลยคิดว่า เดินมาเจอเพื่อนรักคุณเด๋อค่ะที่นี่ค่ะเขาออกกำลังกายก็เลยกอดเพื่อนบอกก็หมดตัวแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยมาตัดผมที่นี่ไหมเดี๋ยวจะหาลูกค้าให้แล้วเขาก็ขึ้นรถเลยค่ะขึ้นรถประเดิมให้หัวแรกเลย 1,000 บาทค่ะสำหรับคุณเด๋อนะคะคุณเด๋อนี่คือเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเป็นเพื่อนกันค่ะตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะคะผมก็แนะนำให้มาตัดค่ะแนะนำบอกว่าเอาเลยเพื่อนเดี๋ยวจะหาลูกค้าให้ตอนแรกๆก็ไม่มีใครกล้าตัดฮะเขาเรียกว่าติ่งตองแต่ว่าพอตัดไปแล้วก็มีคนในสวยเขาแซวไอ้ติ่งตองแต่มันตัดผมสวยว่ะก็เลยโอเคฮะด้านหลังเป็นที่อยู่ด้านหลังที่อยู่ด้านหลังคุณแม่ฮะคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังใจเคยคิดจะฆ่าตัวตายนะฮะแต่ว่าพอดูเห็นแม่แล้วก็ถ้าเราตายไปใครจะเลี้ยงแม่ใครจะดูแลก็เลยไม่ยอมตายสู้ต่อค่ะเพราะว่าไม่ต้องรีบเดี๋ยวถึงเวลามันก็ตายเองก็เลยไม่ฆ่าตัวตายค่ะเปลี่ยนเป็นสู้จะได้ให้ลูกค้าสวยๆค่ะเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์แต่ว่าตอนนี้เขาไม่ให้เขา
ปฏิรูปที่ค่ะครูก็เลยต้องย้ายไปที่ถนนบางนาตราดเป็นวิชัยซอย5ถนนบางนาตราดที่37ค่ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็ยังแอบมาแต่ดีนะเพราะว่าลูกค้าเยอะค่ะที่ตั้งร้านตรงนี้ค่ะก็ยังไม่ได้ไปเลยค่ะเพิ่งจะกำลังจะไปกำลังจะไปฮะหมายถึงว่าร้านที่ตั้งอยู่เนี่ยครับต้องจองคิวไหมครับยังเลยครับเพราะว่ามันเป็นร้านเล็กๆกันนะฮะที่พักพวกช่วยกันก็ไม่เสียหน้าที่ไม่เสียอะไรใช่ไหมครับแล้วเขาก็ว่าจะเปิดตอนปีใหม่นี้ค่ะวันที่16มกราที่ไหนที่ถนนบางนาตราดค่ะตรงจ้าแต่ดีเดมเต็มก็จองค่ะพอจองหมายถึงว่าเดี๋ยวฉันมานะไปทานข้าวก่อนไปออกกำลังกายก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาตัดแล้วก็สวยแห้งด้วยค่ะเราจะดูสภาพเส้นผมดูโง่แห้งตัดได้ทุกทรงค่ะทรงกำลังนิยมนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็ผู้ชายนะคะภาษาอังกฤษก็ทรงสกินเฮดถ้าคนจีนก็ทรงเข่งแมงถ้าคนไทยก็อุปสมบทเป็นทรงเดียวกันหมดเลยแต่อันนี้เป็นบ๊อบคลาสสิกบ๊อบคลาสสิกนี่จะไว้ได้กับทุกวัยนะฮะแต่ดูสภาพเส้นผมหยิกก็ได้ถ้าลูกค้ามีรูปมาให้ดูนี่ตัดให้ได้ทันทีเลยค่ะได้หมดแต่ว่าต้องดูว่าเขาจะเหมาะกับผมทรงนั้นหรือไม่เพราะถ้าตัดไปแล้วไม่สวยก็อย่าไปตัดดีกว่าฮะทำให้เราเสียร้านปัจจุบันอยู่ที่ไหนครับร้านปัจจุบันอยู่ที่ถนนบางนาตราดซอย50เอ้ยเดี๋ยวนะลูก37นะลูก37ค่ะเป็นวิทยาลัยซอย5พบกันที่นั่นนะคะเพราะที่นี่ไม่แน่นอนติดถนนมั้ยครับไม่ติดถนนค่ะติดถนนซอยเข้าไปในซอยเข้าไปในซอย5เป็นวิทยาลัยซอย5ค่ะไม่ทราบว่าเคยไปที่ศาลากลางไปค่ะไปทุกที่ที่มีเธอตัวไหนที่มีเธอเราตัดหมดตัดแล้วสวยตัดแล้วรวยค่ะค่ะใช่ค่ะสมุทรปราการอันนี้เป็นบ๊อบคลาสสิกสวยค่ะดูสภาพเส้นผมน่ารักนะลูกค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกใจไม่ค่อยดีไม่มีกระจกก็บอกว่าไม่มีค่ะรู้สึกทำไมถึงไม่มีกระจกครับก็อย่าให้เป็นรุ่นที่บ้านค่ะเพราะว่าจะได้มั่นใจว่าเอ้ยต่อไปฉันไม่มีกระจกฉันก็สวยได้ค่ะอันนี้บ๊อบคลาสสิกนะคะไว้ได้ตลอดกาลครับพี่สาวมาตัดผมที่นี่กี่ครั้งแล้วครับผมครั้งแรกนี่แหละค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับก็ฟังหน่อยว่าตัดโอเคไหมครับช่างก็ดูจากช่างแล้วเนี่ยก็คือดูการหยิบอุปกรณ์แล้วเนี่ยหน้าทางท่าทางจะเก่งนะคะท่าทางจะคล่องนะคะก็เลยก็เหมือนกันลองดูก่อนนะคะแต่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นทรงผมตัวเองกลับไปบ้านจะเซอร์ไพรส์ครับจะเซอร์ไพรส์มี2รุ่นค่ะว่าจะเป็นยังไงแล้วทำไมถึงเลือกมาตัดที่นี่ครับอ๋อเมื่อกี้มายืนรอแฟนนะคะแฟนเขาไปเดินอยู่เที่ยวอยู่ก็เลยมายืนรอแต่พอดีช่างเขาคงจะเห็นว่ายังไม่มีลูกค้าเลยเรียกมาลองดูก่อนนะคะบอกเขาตัดได้ตัดแล้วจะดูน่ารักก็เลยลองดูค่ะคือตั้งใจมาออกกำลังกายหรือมาตัดผมครับมาออกกำลังกายค่ะค่ะแล้วราคาเป็นที่พอใจไหมครับก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะให้เท่าไหร่ก็มอบให้กับคุณยายนะคะเป็นคุณแม่ของคุณช่างของช่างนะคะมาตัดผมที่ทำไมถึงเลือกมาตัดผมที่เนี่ยครับก็เห็นว่าอาจารย์เขาตัดเก่งอะค่ะเขาเคยตัดอยู่แล้วก็เห็นว่าเขาตัดเก่งแล้วก็ดูว่าเขาตัดดีอะค่ะตั้งใจวันนี้มาออกกำลังกายหรือใช่มาออกกำลังกายค่ะแล้วก็มาตัดผมด้วยครับผมแล้วมาใช้บริการที่นี่กี่ครั้งแล้วครับหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะค่ะประมาณกี่ครั้งครับเกือบ10ครั้งแล้วมั้งค่ะกลับบ้านไปนี่คือไปดูกระจกแล้วก็โอเคค่ะสวยดีถูกใจถูกใจค่ะครับผมแล้วราคาก็ถูกดีด้วยแล้วก็ง่ายตัดเสร็จแล้วเราก็กลับไปสระบ้านพอใจใช่ไหมครับค่ะพอใจครับ
ค่ะแล้วจะมาอีกไหมครับก็มาเรื่อยๆถ้าแกยังไม่ย้ายไปตั้งใจมาตัดผมค่ะเคยมาตัดที่นี่กี่ครั้งเคยมาหลายครั้งแล้วค่ะประจำค่ะพอใจไหมครับพอใจมาสักกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยมาตั้งแต่แกมาเปิดก็เห็นแกก็มาออกตอนแรกมาออกกำลังกายก็มาเจอเห็นก็เขาตัดลูกชายรุ่นให้ตัดก็เลยต้องตัดดูก็พอใจเท่าที่ดูอยู่เนี่ยคนมาตัดเยอะไหมครับเยอะค่ะไม่ว่างเลยอ่ะรอคิวนานมากเลยบางทีแล้วเป็นไงครับราคาที่ตัดพอใจไม่แพงใช่ไหมไม่แพงแล้วก็ตัดก็ออกมาดีด้วยอ๋อตั้งใจมาออกกำลังกายค่ะแต่ผมนี่คือเคยเห็นนี่ก็ตัดแต่เราไม่มีเวลารอแล้วนี่ที่มาตัดนี่มาตัดกี่ครั้งแล้วครับครั้งแรกเลยเป็นไงบ้างครับไปรู้ที่บ้านโอ้เนาะก็มันไม่เห็นแล้วเป็นไงครับราคาพอใจไหมครับราคาก็โอเคนะคะก็ต้องมารอลุ้นเอาเนาะถ้าจะตัดเราก็กลับไปลุ้นที่บ้านนอกจากคนไม่ชัวร์หาคนมาดูด้วยช่วยดูว่าโอเคไหมเอาแบบเสื้ออย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ยาวข้างๆแบบเอาเอ็นไว้แต่โซ่รอแล้วเดี๋ยวไปเอาตรงเชงแมงแล้วกันถ้าเชงแมงเดี๋ยวจะมันโตที่หมดแล้วไก่ไม่จะเดินมาดูตรงนู้นในตลาดใหม่แล้วเนี่ยตลาดใหม่นี้ปากตลาดไม่มีอ๋อยังไม่เปิดเหรออ๋อยังอันนี้โซ่เอ็นไว้นะคะไม่ใช่ตรงเขาจะเลยเออเดี๋ยวคุยกันเอาตรงเอ็นวิทย์นะเจ๊เกมดีก็ไอ้เนี่ยแหละถนัดไหมครับตรงนี้ได้ทุกทรงค่ะเพราะว่ามีคนมาตัดตรงนี้บ่อยไหมครับมีตรงข้างก็มีนะแกะลายก็ได้นะคะตรงเอ็นวิทย์นี่เคยตัดไหมครับเคยค่ะแต่ว่าวันนี้เสียดายไม่ได้เอาแบตเตอรี่มาแบตเตอรี่ของเอ็ดวิทนะคะต้องเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรค่ะใช้กันไกลแทนก็ได้สมัยนั้นไม่มีแบตเตอรี่ต้องเอ็ดวิทใช่ใช่มีตัวแบตเตอรี่มือไฟฟ้าไม่มีวันนี้ตั้งใจมาตัดผมหรือเปล่าครับครับมาตัดกี่ครั้งแล้วครับโอ้เป็น10แล้วครับแล้วทุกครั้งลุ้นทุกครั้งไหมครับก็คนใหญ่จะดูคนก่อนว่ามันเข้าท่ามั้ยพอแล้วเราก็ค่อยมาครั้งแรกอ่ะต้องวัดให้แน่นก่อนต้องดูคนแรกก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วเราค่อยแล้วมั่นใจได้ยังไงครับกระจกก็ไม่มีให้อ่ะมันผมว่ามันอยู่ที่ไอ้นี่กว่าไอ้เค้าเรียกอะไรความเชื่อใจก็คือมาหลายครั้งแล้วก็เลยเชื่อใจใช่มั้ยครับก็ตัดไปก็มีคนถือว่าหล่อนี่มาเป็น10ครั้งแล้วแสดงว่ามั่นใจมากนะครับมั่นใจครับเพราะว่าปัญหาที่ตัดที่มันอยู่ใต้ต้นไม้ไม่มีเดี๋ยวนี้คิดถึงบรรยากาศเด็กๆเก่าๆอ๋อบรรยากาศได้ด้วยใต้ต้นมะขามอะไรเงี้ยดีมันแปลกดีเลยรู้สึกมันเข้าธรรมชาติดีกับบรรยากาศครับผมแล้วค่าใช้จ่ายที่เสียไปนี่คุ้มค่าใช่ไหมครับโอ้คุ้มครับก็จะมาเรื่อยๆใช่ไหมครับครับมาเรื่อยๆตัดได้เหมือนแล้วเอามาทำบุญด้วยช่วยเหลือที่เหลือคนแจกที่สูงวัยช่วยฝากกับคนที่ยังไม่เคยมาตัดช่วยฝากหน่อยครับว่าเขาควรจะมาไหมโอ้มาเลยครับมาได้เลยครับเพราะมั่นใจครับว่าดีครับตัดได้ทุกทรงครับแล้วแต่เราแล้วทีนี้มันรู้สึกธรรมชาติดีใช้กันไกลซอยมันเข้ากับใบหน้าเข้ากับก็เราให้ออกแบบได้ด้วยนะครับราคาก็ไม่แพงดีกว่าไปตัดในร้านตามห้างนะครับเดี๋ยวได้ไม่มีที่สระผมไม่กลับไปตัดที่แรกแต่ทั้งดีก็สระมาก่อนแล้วก็ค่อยมาตัดว่าจะดีครับแล้วคุณพี่นี่ก็จะมาเรื่อยๆใช่ไหมครับครับมาเรื่อยๆครับเอาแต่กินหน้าถ้าหน้าที่มันอย่างเงี้ยให้มันแบบตรงประมาณทางโอเคทางนี้นะคะข้างหลังก็เก็บเหมือนกันเลยค่ะเป็นบล็อกเกย์ไปเลยก็ได้
เคโชว์คาถาหน่อยครับโชว์คาถาเดี๋ยวผมไปตัดอินเสิร์ตเอาพุทธังพี่นางเป็นที่รักของพระองค์เลยทำไมขอพระองค์สองเพื่อทางจักรวาลสังขารสองสามโลกที่โดยงานติดตามข้ามาองค์พระเนตรจุบาทไม้พระลายจุบาทสาวพระอิศนาพระพรหมอยู่แล้วองค์มหาจันทร์ตัวก็ดีตลอดชีวิตทั้งโลกทำอะไรก็สำเร็จสำเร็จสาธุนะคะทางสาวแก เห็นคนมาตัดเขาบอกว่าดูดวงได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมดูยังไงอะครับดูเกิดเป็นอะไรดูให้ดูให้รับกับตรงผมนะคะแล้วก็หมอเองครับดูเกิดเป็นอะไรลูกพี่วอกค่ะพี่วอกเดี๋ยวแน่ปีเดียวกับพี่รักเลยนะพี่วอกวันละค่ะวันวันพุธค่ะวันพุธกลางวันหรือกลางคืนกลางวันค่ะกลางวันนี้ก็ใจบุญนะถ้ากลางคืนก็จะเด็ดจะพลาดดวงตอนนี้ก็โอเคนะสมบทไหนก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้หมดเราได้หมดลูกกิตติปิโสก็ได้นะคะพระสติหนูก็กดสวดเมตตากับของทินบัญชรได้ทินบัญชรก็โอเคเด็กครูเขาไม่หายมากต่างกันแต่พอเรื่องวันนี้ก็อย่าลืมที่ครูบอกทำให้ด้วยนะโอเคยังไงบ้างครับดูดวงแล้วพอจะทราบบุคลิกภาพของคุณพี่ไหมครับใจบุญเพราะว่าคนที่เกิดวันพุธถ้าเป็นกลางคืนนะคะก็จะดุเป็นพระราหูอันนี้กลางวันก็ดุน้อยหน่อยเป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นค่ะมันก็มีบ้างเรื่องดุนะคนเราอ่ะดุใครครับดุแฟนอุ้ยตารู้ด้วยถูกต้องค่ะจริงๆอาจารย์หนูไม่หินก็ที่เขาว่าเราก็นะมีบ้างที่ไม่ได้ดั่งใจเราแล้วก็ทั้งลูกทั้งสามีแหละลูกน้องด้วยหมดอ่ะโดนหมดอ่ะไม่อยู่ก่อนมันก็ต้องมีบ้างแหละคนเราชีวิตโอเคการดูแลเส้นผมยุคนี้นะคะถ้าผมสั้นน่ะจะดูแลง่ายผมยาวนี่ก็จะเหม็นอับถ้าเกิดสระนะคะควรจะสระช่วงเช้ากลางคืนไม่น่าสระพอสระแล้วอาจจะเป็นเชื้อราได้ผมสั้นจะเหมาะกับการดูแลมากกว่าบางคนนี่มีเหงื่อเยอะใช่ค่ะใช่ค่ะดูแลยังไงครับถ้าเหงื่อเยอะผมมันนะคะถ้าผมมันนี่ก็โรยแป้งโรยแป้งก่อนสระสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็จะช่วยลดความมันของเส้นผมได้ถ้าผมมันนั้นส่วนมากจะคนหัวล้านค่ะคาดไปครูอาจารย์ก็ประสบปัญหาชีวิตใช่ค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงคนที่เขากำลังคิดท้อแท้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดจะเป็นอาชีพช่างผมหรือว่าอาชีพใดก็ตามอย่าท้อแท้ขอให้สู้ชีวิตค่ะเพราะคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยก็เหมือนมีวีซ่าทุกคนไม่มีโอกาสจะต่อวีซ่านะคะพอไม่นานก็ต้องกลับบ้านเก่าเพราะฉะนั้นอย่าท้อค่ะสู้อะไรจะเกิดขึ้นก็สู้ครับทุกวันนี้อะไรเป็นกำลังใจครับแม่ค่ะเพราะมีแม่อยู่คนเดียวสวัสดีค่ะถ้ามีแม่ป่านนี้ก็เดสมอลเล่ไปแล้วเพราะฉะนั้นค่ะความกตัญญูค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะสำหรับมนุษย์เรานะคะไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ขอให้มีความกตัญญูต่อพ่อแม่บุพการีแล้วก็ผู้มีพระคุณนะคะแล้วคุณก็จะพบแต่ความสุขความเจริญเหมือนที่อาจารย์ได้เจอสิ่งที่ร้ายๆแต่ว่าพอเห็นแม่นะคะทุกอย่างก็โอเคสู้ๆรักแม่นะไม่ต้องห่วงสู้สู้เพื่อแม่แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมั่นใจแล้วก็มีกำลังใจสู้ต่อไปด้วยค่ะคุณยายอยากจะพูดอะไรกันพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นขอบคุณมากของหนูผมยาแล้วลูกใช่เดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวครูซอยให้สวยเลยลูกค่ะอันนี้พอดีลูกค้าพิเศษนะฮะจะไปต่างประเทศฮะก็มาซอยกันประจำนะฮะตรงนี้มันงอนนะฮะได้ได้เดี๋ยวครูทำแต่ไม่ต้องเอาสั้นเยอะต่อเลยได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวทำงานต่อนะฮะถ้าชีวิตอยู่กับงานแล้วคุณจะมีความสุขอย่าไปซีเรียสคาถาบทนี้สำคัญนะฮะไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์แล้วก็อย่าไปทุกข์แล้วคุณจะมีความสุขตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไปขอให้ชีวิตของทุกท่านทุกคนนะฮะมีความสุขด้วยฮะ
สาธุแม่บ๊ายบายสู้ๆสู้สิบ๊ายบายบายน่ะขนาดพูดไม่ค่อยพูดขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วพบกันเมื่อชาติต้องการค่ะถ้ามีอะไรยินดีรับใช้ค่ะเป็นพฤทัยซอย5ถนนบางนาตราด37ค่ะจะเจอกันที่นั่นเพราะว่าที่นี่เขาปฏิรูปที่ดินเราก็ไม่แน่บางครั้งเขาเมตตาเขาให้ตัดถ้าทำจริงๆแล้วเขาก็ทำตามหน้าที่เขาไม่ผิดค่ะเราก็ควรจะมูฟตัวเองขอบคุณมากค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้ตั้งใจมาตัดผมหรือว่าตั้งใจค่ะเพราะเดี๋ยวพี่จะไปธุระไปที่ไหนครับในออสเตรเลียโอ้มาตัดประจำไหมครับประจำค่ะกี่ครั้งแล้วครับวันนี้นับไม่ถ้วนแล้วแล้วก็เพื่อนมาจากต่างจังหวัดก็พามาตัดแต่ว่าไม่มีกระจกให้พอใจไหมครับคงพอใจอยู่ตลอดตัดที่ตัดไปหลายครั้งกลับไปบ้านก็อย่างเงี้ยเอาอาจารย์ตัดทรงอะไรก็ตัดมาแล้วพอใจนะครับกลับไปบ้านแล้วเห็นทรงผมหนึ่งไม่ต้องตัดสองไม่ต้องไปเซฟแล้วเป็นไงบ้างครับราคาพึงพอใจไหมครับราคาก็พอใจค่ะแล้วก็หนึ่งเซฟในจุดที่เราไม่ต้องดัดใช่ไหมคะไม่ต้องสระไม่ต้องไปซอยอะไรเยอะไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าร้านบ่อยมั่นใจมั่นใจทุกครั้งที่มาตัดค่ะตอนนี้ค่ะใช่ค่ะนั่นมั่นใจทุกครั้งขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ต้องไปลุ้นไหมครับเนี่ยวันนี้ต้องกลับไปลุ้นฟงผมเลยมั่นใจไปแล้วค่ะชีวิตของผู้หญิงคนนี้นะครับคงจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราทุกคนนะครับในการที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ว่าโอกาสนั้นจะเปิดกว้างหรือว่าตีบตันขนาดไหนนะครับเพียงแค่เราหาหนทางให้เจอพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ที่สำคัญก็คือว่ายังมีหนทางอีกมากมายนะครับดีกว่าการฆ่าตัวตายและเมื่อถึงวันที่เราลุกขึ้นมาได้นั่นจะเป็นชัยชนะของชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นตัวอย่างให้กับคนอีกหลายคนวันนี้เราขอภูมิใจนำเสนอและขอปรบมือให้กับผู้หญิงคนนี้นะครับวันนี้ผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ